หลังเกมแดงเดือดค่ะทุกคนลิเวอร์พูลนะคะก็บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะคะบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเสียดายน่าเสียดายสำหรับลิเวอร์พูลนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกเกมก็ดูไม่ได้แย่เลยไม่ได้เป็นรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะคะคือครองบอลได้เยอะจริงแต่ปัญหาเดิมๆค่ะนั่นก็คือโอกาสเยอะแต่จบสกอร์ไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองแล้ววันนี้ก็ต้องชื่นชมทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะแล้วก็ต้องใช้ผู้เล่นสำรองดาวรุ่งลงนะคะแต่วันนี้ก็โอ้โหใจเขาสู้มาเต็มที่และ1แต้มที่แบ่งกับลิเวอร์พูลได้เนี่ยเด็กผีคือรู้สึกว่าเหมือนชนะอ่ะยินดีด้วยนะคะที่เสมอในบ้านได้นะสำหรับลิเวอร์พูลเราโทษใครไม่ได้ค่ะวันนี้คือแบบคำนิยามเลยว่าถือต้องโทษตัวเองนะคะโอกาสเยอะแยะแต่ทำไม่ได้นะทำตัวเองแท้แท้นี่ยังถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้จุดโทษลูกจุดโทษของโมเมนต์ซาร่านะคะที่ตีเสมอได้2-2เกมนี้ไม่แพ้ก็บุญแล้วนะคะถือว่าสถานการณ์การลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ยังดูย่ำแย่อยู่นะถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นของทางด้านของซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลซึ่งทำได้ดีมากๆเอาเป็นว่าถ้ายังอยากลุ้นแชมป์อยู่นะคะก็ต้องห้ามพลาดแล้วก็ต้องลุ้นให้ทางด้านของอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเขาพลาดกันบ้างนะคะแต่ก็มันน่าจะยากอยู่นะทำตัวเองอะเนาะเอาเป็นว่าเกมนี้อย่างน้อยก็ได้1แต้มนะเนาะทุกคนสู้กันต่อไปค่ะหรืออีก7นัดผลจะเป็นยังไงมารอดูกันค่ะลุยให้เต็มที่สู้ๆ